สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกนี่ครับผมบอกวิธีการดูแลไหลที่เราตัดพลาดหมายถึงว่าเราจะตัดไหลอีกเส้นหนึ่งแต่ว่าเราก็มาตัดอีกเส้นหนึ่งที่ผิดที่ว่าไหลแบบเนี้ยคือตัดผิดพลาดนะครับตัดผิดเส้นมันมีวิธีการดูแลนะครับสำหรับไหลที่เราตัดผิดเนี่ยโดยที่ไม่ให้มันตายคือถ้ามันมีรากแล้วเนี่ยมันไหลมันจะยังไม่ตายนะครับคือวิธีที่เราจะดูแลคือเราต้องรดน้ำประมาณ4เวลาครับเช้ากลางวันเย็นและกลางคืนนะครับเพื่อไม่ให้ต้นไหลมันเฉามันตายแล้วก็ที่สำคัญเราเอาต้องเอาไว้ในร่มนะครับเราอย่าเอาไปตากแดดอยู่ในร่มตลอดจนกว่าไหลจะโตและสมบูรณ์แล้วค่อยออกแดดนะครับไม่ต้องทิ้งนะครับผมอย่างเงี้ยยังใช้ได้ยังโอเคเลยผมเนี่ยอันนี้ผมก็ตัดผิดมาตั้ง 4-5 วันแล้วแต่คือไหลก็ยังอยู่ดีนะครับไม่ตายนะครับอาศัยรดน้ำบ่อยครับก็มาอย่าถ้าเกิดตัดไหลผิดคืออย่าทิ้งนะครับเก็บไว้ก่อนเอาไปใช้ได้ครับผมครับมาแนะนำเพียงนี้นะครับผมสวัสดีครับ